ีครับผมช่างปุ๋ยในร้านปุ๋ยแทททูสตูดิโเริ่มมาเป็นช่างศักดิ์ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับมันเริ่มจริงๆเลยนะประมาณ28คือด้วยความชอบครับผมชอบงานศิลปะชอบวาดรูปมาตั้งแต่จำความได้ละพอคราวนี้เรามาเจอร้านศักดิ์อะไรพวกนี้เราก็เกิดความสนใจแล้วเราก็ศึกษางานคือเราไปดูแนวทางครับว่าไอ้สิ่งที่เขาทำกับสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันตรงกันหรือเปล่าคือเราอยากจะไปดูเทคนิคบางทีสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันอาจจะยังไม่ถูกต้องไงจริงๆผมก็ทำเกือบทุกแนวนะที่ผมรู้สึกชอบจะเป็นพวกงานนิวสคูลที่จะออกไปทางเรียลลิสติกหน่อยรูปแบบมันมีมิติแตกต่างครับจะเหมือนจริงแล้วก็จินตนาการบวกกันถ้าเอาลายแรกเลยนะเป็นปากคาร์ฟครับตอนนั้นอายุเท่าไหร่พี่ประมาณ18นะการถ่ายรูปภาพมันต่างยังไงกับการถ่ายรูปที่เราต้องสั่งนอกสถานที่มันต่างกันก็คือ1เรายังไม่ได้โชว์ไงเราคิดแล้วว่ามันคงไม่มีผลกระทบเพราะมันยังอยู่ในรูปภาพมันยังอยู่ในความเป็นส่วนตัวอยู่หนึ่งผมจะถามความชอบของลูกค้าก่อนเราต้องเริ่มจากความชอบของลูกค้าแล้วเอาความชอบนั้นมาแปลงเป็นรูปภาพถ้าเกิดลูกค้ายังไม่มีความชอบหรือว่าถ้าเกิดยังคิดอะไรยังไม่ได้ยังไม่มีคอนเซ็ปต์เป็นของตัวเองผมก็แนะนำให้กลับก่อนเพราะว่าไม่งั้นความคิดเขาความคิดเราไม่ตรงกันแน่คนเราคนหนึ่งก่อนที่เขาจะมาเป็นช่างศักดิ์ได้เนี่ยจริงๆผมใช้เวลานานนะกว่าที่ผมจะคิดว่าผมจะเป็นช่างศักดิ์แต่เราไม่รู้ว่าทุกวันนี้เขาคิดกันยังไงแต่ส่วนผมแล้วเนี่ยโอ้นานมากจนมั่นใจแล้วว่างานมันต้องออกมาดีแล้วผมถึงกล้าที่จะออกมาทำก็อยากฝากถึงเรื่องจรรยาบรรณครับถ้ายังไม่มั่นใจถ้าคิดว่ายังทำออกมาไม่ดีเนี่ยคิดว่าควรจะฝึกก่อนคือทำให้เรารู้สึกว่างานเราออกมาแล้วมันแฮปปี้ทั้งตัวเขาแล้วก็ตัวลูกค้าอย่างนี้จะดีกว่าพี่เคยแก้งานของช่างตัดผมติดต่อไหมครับมีครับเล่าความรู้สึกยังไงครับพี่ถ้าเกิดมันไม่ได้เละมากเราเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเขาละเราสามารถกู้ได้คือทำให้มันสวยขึ้นมาได้ดีกว่าที่เขาจะไปปล่อยแล้วมันดูเละเทะดูแล้วมันไม่สวยบางทีสังคมอาจจะมองคนที่มองเขาไม่ได้มองที่ว่าสั่งนะบางทีรูปภาพมันทำให้มองเราดูไม่ดีมันต่างกับรูปที่ทำไปแล้วมันออกมาดีแล้วออกมาสวยระหว่างงานศิลปะเหมือนงานพ่นกำแพงอ่ะบางคนพ่นกำแพงเลอะเทอะกำแพงนั้นก็ดูสกปรกแต่ถ้าเกิดเป็นการเพ้นกำแพงที่มีความสวยงามต่อให้เป็นเพชรกำแพงคนเอ้ยมันสวยอันดับแรกคือเราต้องดูความชอบก่อน1ความชอบ2วุฒิภาวะอายุแล้วก็ผลกระทบคือเราต้องดูด้วยว่าวุฒิภาวะเราพร้อมที่จะสักหรือยังถ้าเกิดเรารู้สึกว่าผลกระทบเรื่องงานเรื่องการใช้ชีวิตคนรอบข้างมันไม่มีแล้วโอเคเรามาสักได้อีกอย่างก็คือเลือกครับเลือกร้านเลือกช่างเลือกที่ผลงานครับผมอย่าไปเลือกที่ราคาซึ่งทุกวันนี้ผมว่ามันค่อนข้างที่จะพลาดมากสำหรับลูกค้าที่เขาจะสักใหม่ๆนะคือ1เขาไม่รู้เรื่องราคาสักเขาจะมองเพียงแค่ว่าอยากจะสักมันทำให้เขาพลาดไปเลยว่าไอ้ราคาที่เขาจะสักกับผลงานที่เขาจะได้อะมันก็จะกลายเป็นแย่อยากจะฝากไว้ครับคิดสักนิดหนึ่ง